ขณะที่ตำรวจนะครับได้ลงไปให้ความรู้จิตอาสารักษาความปลอดภยัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวโดยเน้นนะครับการสังเกตจดจำบุคคลต้องสงสัยการป้องกันมิจฉาชีพประทุษร้ายต่อทรัพย์สินประชาชนและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุระเบิดกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดอบรมประชาชนจิตอาสาผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภยัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคม2561มีประชาชนจิตอาสาจากกองบังคับการตำรวจนครบาล1ถึงตำรวจนครบาล9เข้าร่วมและมีตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนและกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเป็นผู้อบรมให้ความรู้ สำหรับความรู้ที่จิตอาสาได้รับในวันนี้นะครับจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการสังเกตจดจำตำหนิลูปพันธ์ของบุคคลต้องสงสัยและเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีรวมถึงการป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพทั้งกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติที่กอ่อเหตุล้วงกระเป๋าหรือกรีดกระเป๋าโดยให้ประชาชนจิตอาสาช่วยกันดำเนินการลดความเสี่ยงการกอร่อเหตุปัุสล้ายต่อทรัพย์ประชาชนที่เข้าร่วมงาน แล้วก็ยังมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและการใช้แอพลิเคชัน police i l e r t อยู่ในการแจ้งเหตุพร้อมทั้งกำชับไม่ให้มีการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนขึ้นบินถ่ายภาพในพื้นที่การจัดงานหากพบเจ้าหน้าที่จะทำการตัดสัญญาณทันทีและดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนการใช้ดโดรน